คะน้องๆก็คือจุดพักของเราเองค่ะเดี๋ยวพี่เนี่ยใช่น้องๆหน่อยนะพักกันตามอัธยาศัยได้เลยไม่ว่าจะชมนกหรือว่าชมไม้หรือว่าจะไปเล่นน้ำตกก็สามารถทำได้เลยนะคะส่วนเต็นท์เนี่ยมีบริการอยู่ทางด้านนู้นให้น้องๆเนี่ยเข้าไปเอามาได้เลยเฮ้ยไม่เป็นไรกูลื่นนิดเดียวเองเหนียวตัวเราขอเปลี่ยนเสื้อนะรีบมานะกูคิดถึงแวะเอาไวๆค่ะน้องๆไวๆเลยค่ะแต่ถ้าน้องคนไหนเหงาเนี่ยนะก็สามารถไปนั่งคุยกับพี่ตรงนู้นได้นะคะผมมีความสุขมากเลยครับเฮ้ยพวกเราแก๊งจะเหมืองติ่งเราไปเล่นน้ำตกกันดีกว่าไปไหมไปไหมไม่อ่ะทำไมอ่ะนี่เรามาขนาดนี้จะไม่เล่นเหรอวะกูหมายถึงแก๊งเสมืองติ่งอะไรเนี่ยไม่แต่น้ำตกอ่ะกูไปโอ้โหมึงแม่งไม่ประชาธิปไตยเลยงั้นเอางี้ดีกว่าเราซาวเสียงเลยดีกว่าใครชอบชื่อแก๊งเสมืองติ่งยกมือขึ้นครับโอ้โหมาติเป็นเอกฉันท์แล้วนะงั้นเราจบเรื่องชื่อไหมน้ำตกกันดีกว่าพวกน้องถิ่งไปด้วยกันไหมครับไปค่ะถึงจะได้เห็นผู้ชายกล้ามแน่นๆซิกแพคแน่นๆจะได้ไม่ไปชนีในดงพูสักทีฝันไปเถอะมึงไปไปงั้นสรุปแก๊งเหมือนติ่งนะเออเฮ้ยอะไรชื่อนี้แหละเท่สุดแล้วลบต้นลงฝ่ายอะไรกันคุณหาอะไรอยู่หรอสร้อยคออาบน้ำเสร็จรู้ตัวอีกทีมันก็หายไปแล้วอ่ะน่าจะตกอยู่แถวนี้อ่ะเดี๋ยวผมช่วยหาเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาเองก็ได้ไม่เป็นไรช่วยกันหาได้เจอเร็วๆไงตะกี้คุณอาบน้ำตรงไหนอ่ะแถวห้องน้ำอ่ะคุณผมว่าเมื่อกี้เราก็ดูแถวห้องน้ำแล้วก็ดูแถวนี้ทั่วแล้วนะยังมีที่อื่นอีกไหมที่คุณไปอ่ะก็มีแถวหน้าค่ายแล้วก็น้ำตกอ่ะเป็นของสำคัญเหรอใช่ครับเป็นของที่พ่อให้มาโอเคงั้นผมว่า
เดี๋ยวเราไปไล่ตามหาที่ที่คุณบอกแล้วกันพี่ครับเราจะดูตรงไหนครับว่าเราได้นอนกับใครจริงแล้วตอนนี้นะนอนกับใครก็ได้คุยกันเองได้เลยเอ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวพี่เช็คให้อีกทีนึงแล้วกันน้องใช่2คนสุดท้ายที่มาลงทะเบียนหรือเปล่าที่เป็นคณะบริหารกับคณะแพทย์อ่ะอ๋อใช่ครับผมเนี่ยแหละคณะบริหารถ้าน้องไม่มีเพื่อนมาด้วยเนี่ยนะน้องก็คงต้องนอนกับพี่หมอแล้วแหละค่ะเพราะดูท่าเนี่ยนะเขาก็มาคนเดียวเหมือนกันและอีกอย่างอ่ะเต็นท์เนี่ยมันก็เหลือแค่เต็นท์เดียวแล้วด้วยได้ครับไม่มีปัญหาดีเลยพี่ฝากด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวพี่ไปตรงนู้นก่อนขอบคุณครับดูท่าเราสองคนต้องนอนเต็นท์เดียวกันแล้วมั้งดีเลยครับถ้าหัวผมชนอะไรเนี่ยผมจะได้ขอพาราจากพี่เลยไงหนีก็ได้เหรอไปตรงนู้นแหละทุ่มเทไปทั้งหัวใจคุณยังไม่นอนอีกเหรอผมยังไม่ง่วงอ่ะคุณเครียดอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมนึกถึงตอนผมเด็กๆอ่ะพ่อแม่ชอบพาผมกับพี่ๆมาเที่ยวเขาใหญ่กางเต็นท์กันแบบนี้เลยผมพี่เฟิร์สพี่ฟางวิ่งเล่นกันรอบกองไฟแล้วก็ช่วยกันทำหมูกระทะแย่งกันกินจนพ่อดุผมพูดแล้วมันก็ขำอ่ะผมอยากไปที่นั่นอีกแต่มันคงไม่ครบคนแล้วแหละผมเสียใจด้วยนะใช่ผมเสียใจแต่ที่ผมเสียใจที่สุดอ่ะคือการที่ผมไม่ได้บอกลาพ่อผมในวันที่พ่อจากไปสร้อยของผมที่มันหายไปอ่ะมันเป็นสิ่งแทนใจของพ่อผมผมเข้าใจคุณนะผมเนี่ยไม่มีโอกาสได้ลาพ่อผมดีๆหรอกพ่อผมป่วยเป็นมะเร็งสมองมาหลายปีแล้วที่บ้านน่ะก็คิดว่าเขาเป็นแค่ป่วยพูดจารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างแต่สุดท้ายก็ช่วยพ่อผมไม่ทันพ่อผมเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งไร้ผมหรอกนะแต่ทุกครั้งที่ผมนึกถึงพ่อพ่อเขาอยู่กับตรงเนี้ยตรงนี้ของผมและผมว่าพ่อคุณเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ของคุณเหมือนกันเริ่มทำกันได้เลยจ้า
น้องฟรองจ๋าเป็นไงเมื่อคืนหลับสบายดีไหมสบายดีครับแล้วพี่หมอล่ะไม่ได้ตื่นมาด้วยกันหรอพี่ธาราไม่ได้มาปลูกป่าด้วยหรอครับไม่นะไม่ได้อยู่ที่เต็นท์หรอกหรอเป็นยังไงบ้างจ๊ะ